สวัสดีครับมีเรื่องไรเล่าในตอนนี้เรื่องราวเหตุการณ์คอเอาท์เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยโบราณที่ยังไม่มีการสื่อสารอย่างโซเชียลมีเดียอย่างในยุคปัจจุบันแล้วคนในสมัยนั้นเขามีวิธีการคอเอาท์กันอย่างไรจนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ในสมัยนั้นก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวกันนะครับผมก็อยากจะขออธิบายความหมายของคำว่าคอเอาท์กันสักหน่อยเพราะตัวผมเองก็เพิ่งจะมาเข้าใจถึงความหมายของคำนี้แล้วทำไมเมื่อคอเอาท์แล้วมันถึงสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางสังคมคำว่าคอเอาท์ตามความหมายของพจนานุกรมนะครับหมายถึงว่าตะโกนเรียกให้มาช่วยทำให้เห็นแสดงจุดยืนเชิญให้ออกมาต่อสู้คอเอาท์นั้นถ้าแปลตามความหมายตรงตัวก็คือการออกมาพูดเป็นการแสดงจุดยืนทำให้เห็นถึงทัศนคติความคิดที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ นะครับโดยการ call out หรือการออกมาแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆเรียกว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็สามารถพึงกระทำได้ในหลักสากล นะครับนี่ก็คือคำนิยามของคำว่า call out โดยประมาณนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีกระแสที่ประชาชนบางกลุ่มอยากเรียกร้องให้ศิลปินดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆออกมาคอเอาท์กันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การจัดการของรัฐบาลในตอนนี้นะครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยต่างๆนานาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในสังคมของเรานะครับทีนี้ไอ้การคอเอาท์เนี่ยมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงกับการที่ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงออกมาคอเอาท์กันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างช่องของผมมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ900คนคลิปหนึ่งก็มียอดวิวประมาณหลักร้อยถ้าผมคอเอาท์ออกไปพูดถึงเรื่องมุมมองต่างๆเกี่ยวกับรัฐบาลและสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เสียงของผมที่สื่อออกไปผู้คนก็อาจจะได้ยินแค่ไม่กี่ร้อยคนนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงล่ะที่เขามีฐานผู้ติดตามมีแฟนคลับเป็นแสนเป็นล้านออกมาคอเอาท์กันมันก็จะเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่และดังจนทำให้ผู้คนได้รับรู้กันในวงกว้างและมันก็อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้นะครับและการคอเอาท์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆเหรอทีนี้เราก็ลองมาเข้าเรื่องเหตุการณ์คอเอาท์กันในสมัยกรุงศรีอยุธยากันดีกว่านะครับเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกเอาไว้สั้นๆเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพงศาวดารซึ่งต่อมาสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพก็ได้นำเรื่องราวนี้ไปเขียนเอาไว้ในหนังสือละครฟ้อนรำมีตอนหนึ่งที่เขียนถึงเรื่องการเก็บภาษีผักบุ้งอันนี้ผมอาจจะเล่าให้มันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับไม่ได้ตามพงศาวดารที่เขาเขียนบันทึกเอาไว้ในหนังสือนะครับเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตนี้ก็กรุงศรีอยุธยาตอนปลายท้ายสุดท้ายสุดเลยก็ว่าได้นะครับนายสังเป็นมหาดเล็กชาวบ้านคูจามรับหน้าที่ผูกภาษีผักบุ้งแต่ว่าในหนังสือพงศาวดารเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าไอ้วิธีการเรียกเก็บภาษีผักบุ้งของนายสังเนี่ยเรียกเก็บยังไงแล้วก็แบ่งเข้าท้องพระคลังสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือกฎหมายที่เขียนไว้ไม่ชัดเจนนะครับในหนังสือพงศาวดารยังกล่าวต่อมาอีกว่านายสังเนี่ยกำเริบด้วยถือตัวว่าเป็นพี่ของเจ้าจอมฟักพระสนมเอกของพระเจ้าเอกทัตแล้วก็ยังมีน้องสาวชื่อปานก็เป็นสนมด้วยอีกหนึ่งคนจึงบังอาจตั้งข้อบังคับว่าใครก็ตามเก็บผักบุ้งไปขายจะต้องเอามาขายแก่เจ้าภาษีผู้เดียวก็คือนายสังถ้าหากไปขายให้กับผู้อื่นก็จะมีความผิดต้องโทษปรับเงินเป็นจำนวน20 บาทนายสังก็กดราคาในการซื้อผักบุ้งให้ในราคาถูกๆแต่กลับเอาไปขายในท้องตลาดที่ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมมากทีนี้เป็นยังไงล่ะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนสิครับทีนี้คนที่เก็บผักบุ้งจะไปขายที่ตลาดก็ไม่ได้มีความผิดต้องเอาไปขายให้นายสังที่เป็นเจ้าภาษีก็โดนกดราคาอีกฝ่ายชาวบ้านพอจะไปหาซื้อผักบุ้งกินในตลาดเป็นไงครับหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อกับร้านผักบุ้งนายสังซึ่งก็ด้านขายราคาแพงกว่าราคาปกติที่เคยขายกันจะไปซื้อที่อื่นก็ไม่มีใครสามารถเอาผักบุ้งออกมาขายได้ประชาชนก็เดือดร้อนนะสิครับทีนี้เรียกได้ว่าละสังเนี่ยเป็นการผูกขาดทางการค้าอย่างแท้จริงเหล่าชาวบ้านราษฎรที่เคยซื้อเคยขายผักบุ้งมาแต่ก่อนก็ได้รับความเดือดร้อนมีราษฎรรวมตัวกัน
ไปร้องทุกข์กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ก็แน่ล่ะครับไม่มีใครกล้านำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าเอกทัตเพราะกลัวอิทธิพลของนายสังแถมนายสังยังอ้างอีกว่าไอ้วิธีการทำภาษีผักบุ้งเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อเก็บเงินเข้าท้องพระคลังหลวงเข้าท้องพระคลังหลวงหรือว่าจะเข้ากระเป๋าเขาเองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะเรียกว่าเงินทอนผักบุ้งก็ได้นะครับเป็นยังไงครับระบบการบริหารในสมัยนั้นกับสมัยนี้ต่างกันไหมครับทุกก็ไปตกอยู่ที่ใครล่ะครับก็ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำก็ต้องได้แต่อดทนกับความเดือดร้อนโดยที่ไม่มีใครที่จะเข้ามายื่นมือแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับเมื่อครั้นเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเกิดรู้สึกไม่ค่อยสบายบรรทมไม่หลับกระสับกระส่ายมาหลายวันจึงมีรับสั่งให้หาละครเข้าไปเล่นแสดงเพื่อให้ทอดพระเนตรแก้รำคาญพระราชหฤทัยนายแทนกับนายมีเป็นตัวจำอวดในคณะละครที่เข้าไปเล่นให้ได้ทอดพระเนตรนั้นนายแทนก็แสดงเป็นบทผู้ชายส่วนนายมีก็รับบทเป็นผู้หญิงก็เล่นไปตามเรื่องผูกมัดกันไปว่าจะเร่งเอาเงินค่าผูกคอนายมีตัวจำอวดที่แสดงเป็นผู้หญิงก็จะพูดว่าจะเอาเงินมาจากแต่ไหนจนจะตายแค่เก็บผักบุ้งไปขายก็ยังมีภาษีนายมีจำอวดตัวผู้หญิงก็พยายามพูดซ้ำบ่อยๆว่าจะเอาเงินมาจากแต่ไหนจนจะตายแค่เก็บผักบุ้งไปขายก็ยังมีภาษีพูดซ้ำอย่างนี้ 2-3 หนต่อหน้าพระเนตรของพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตได้ฟังก็ชักจะสงสัยเฮ้ยทำไมนายมีมันขยี้ไอ้เรื่องภาษีผักบุ้งนี่จังจึงโปรดเกล้าไต่ถามจำอวดทั้ง2คนถึงได้รู้เรื่องราวที่มาที่ไปทั้งหมดถึงการเก็บภาษีของนายสังคันทรงทราบความที่มาที่ไปพระเจ้าเอกทัตก็ทรงพิโรธมีรับสั่งให้เสนาบดีอำมาตย์คืนเงินให้แก่ราษฎรเสียส่วนตัวนายสังนั้นเดิมทีมีรับสั่งให้เอาไปประหารชีวิตนายสังยอมคืนเงินทอนที่ได้จากภาษีผักบุ้งกว่า400ชั่งพระเจ้าเอกทัตจึงคลายพิโรธจึงโปรดให้งดโทษประหารชีวิตเอาไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับในฐานะของศิลปินนักแสดงจำอวดอย่างนายแทนและนายมีที่พยายามเน้นบทพูดจะเอาเงินมาจากแต่ไหนจนจะตายแค่เก็บผักบุ้งขายก็ยังมีภาษีคำพูดแค่นี้แหละครับที่เขาสื่อสารสะท้อนความทุกข์ยากของราษฎรในฐานะที่ตนมีโอกาสเป็นตัวแทนชาวบ้านได้มาแสดงต่อหน้าผู้มีอำนาจอย่างพระเจ้าเอกทัตมันก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการพูด call out ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในแบบฉบับของกรุงศรีอยุธยาแล้วมันก็ได้เห็นผลจริงๆด้วยใช่ไหมครับเมื่อผู้มีอำนาจได้รับรู้ถึงปัญหาจึงได้รีบจัดการแก้ไขในทันทีแต่ถ้ากลับกันนะครับถ้าเป็นในสมัยนี้ไม่รู้ว่าบางทีนายแทนกับนายมีอาจจะโดนยัดคดีแถมกลับไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นแล้วการแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องการเมืองหรือการแสดงจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของภาครัฐมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ผิดเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะการที่เราพูดหรือเราแสดงความคิดเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกที่มีอยู่ต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยในตอนแรกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับกับการที่ไปกดดันให้พวกดาราออกมาคอเอาออกมาพูดอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรื่องการพูดเรื่องการเมืองการแสดงออกทางจุดยืนในโซเชียลมีเดียหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาจะอยากทำหรือไม่อยากทำอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่พอได้เข้าใจความหมายและคำนิยามที่แท้จริงของคำว่า call out แล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเสียงของพวกดาราหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันมีเสียงที่ดังกว่าของตัวเราจริงๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่แต่ละคนจะมีมุมมองในแต่ละเหตุการณ์สถานการณ์ที่อยู่ในขณะนั้นกันอย่างไรนะครับกับกันถ้าหากนายแทนกับนายมีเขาเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนอะไรกับเหตุการณ์โดนเก็บภาษีผักบุ้งแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าพี่น้องชาวบ้านผู้อื่นเขาจะทุกข์ร้อนอย่างไรนายแทนกับนายมีก็อาจจะไม่พูดเรื่องภาษีผักบุ้งก็ได้เขาก็เล่นกันไปตามบทที่ได้รับกันมาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวกรุงศรีก็คงจะเดือดร้อนหนักกันต่อไปนายสังก็คงจะร่ำรวยจากเงินทองวัคซีนเอ้ยไม่ใช่เงินทอนผักบุ้งเอ้ยภาษีผักบุ้งอย่างน่าชื่นตาบานกันต่อไปได้นะครับแถมท้ายอีกนิดนึงนะครับเรื่องภาษีผักบุ้งเนี่ยยังเคยถูกนำมาพูดถึงในละครเรื่อง1ด้าวฟ้าเดียวโดยที่ฉากนั้นจะเป็นอาแซวุนกี้แม่ทัพคนสนิทของพระเจ้าบังละก็ได้ไปเทศทูลเรื่องราวสุดแปลกประหลาด
ในกรุงศรีอยุธยาว่าพระเจ้าเอกทัตมีการเรียกเก็บภาษีผักบุ้งซึ่งในละครเขาก็อยากจะสะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ำสุดขีดของการบริหารงานราชการแผ่นดินของผู้มีอำนาจกดขี่ราษฎรตามอำเภอใจจนนำไปสู่การเสียกรุงของกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับการคอเอาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นกันว่ายังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้สถานการณ์โควิดในตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสเสียเหลือเกินยังไงก็ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจกันให้ดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ